สุดยอดบลาพี่น้องพามาเบิ่งบ้านโมเดิร์นครับผมเบิ่งมุมนี่ก็ล่ะไปเบิ่งมุมข้างๆครับแล้วก็ค่อยมาถามค่อยหูรายละเอียดกันครับผมครับผมสภาพด้านข้างครับผมติดไต้ครับโอ้โหของไม่ใหญ่เบาครับผมจอดตอนนี้เพิ่นไปด้านนอกอยู่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องเบ็ดเสร็จงบประมาณครับผมค่อยว่ากันเฮาถ่ายรายละเอียดกันครับผมด้านข้างนะครับเนาะครับผมบ่าวน้องเด็กก่อนสายคิดครับผมมื้อนี้พามาเยี่ยมบ้านแม่ใหญ่ครับผมแม่ใหญ่เบ้าครับเราเปิดรีสอร์ทเปิดยังเรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราเห็น1เดือนเสร็จเรียบร้อยงบประมาณโอ้โหเหลือเชื่อครับพี่น้องแบบโมเดิร์นเป็นบ้านพักที่แบบโอ้สุดหรูครับผมครับผมเป็นสไตล์ล็อกดาวน์ครับพี่น้องไปเบิ่งกันการจัดการสภาพครับผมใส่พื้นที่ประมาณ100ตารางวาครับผมก็ไม่ใหญ่เบ้านะครับเนาะก็เป็นไม้ฟ้าเชล่าครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านเป็นระเบียงครับเดี๋ยวขับพาไปเบิ่งระเบียงนี่ครับระเบียงจากของเพิ่นไปอยู่ข้างกับอยู่ข้างนอกครับผมนี่สุดยอดนี่บ้านสุดหรู1ห้องนอนห้องครัวห้องน้ำครับผมนี่ครับผมบ้านเพิ่น1ห้องนอน1ห้องน้ำกันหูราคาละสิตกใจครับผมนี่ครับผมเฮาก็เบิ่งจากด้านนอกนะครับเนาะบริเวณมีระเบียงมีแค่ครับผมนี่1เดือนเสร็จครับผมพี่น้องหูราคาเดี๋ยวพี่น้องสิตกใจเดี๋ยวสิอึ้งกันครับผมถ่ายแบบสวยๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันได้เบิ่งกันงามๆครับผมติดฝามีฝามียังเรียบร้อยครับป่าโอ้โหโดนใจเวลาพี่น้องงบประมาณ 300,000 ถึงค่าสร้างถึงค่าอย่างเรียบร้อยครับผมโมเดิร์นสไตล์คลาสสิกครับโดนใจเอาไปเลยครับผมให้ได้เบิ่งกันทุกมุมทุกมองครับลักษณะการเฮ็ดมุมจั่วครับผมเฮ็ดไอ้หลังคา2ฝั่ง2ด้านครับผมด้านหน้าก็เป็นมาเป็นเต็นที่พักที่ลบครับผมพ่อใหญ่เพิ่นก็เป็นคนดูแลครับผมตาเป็นคนดูแลนั่นตาประวางบประมาณ 300,000300,000 รวมค่าช่างเนาะตาเนาะครับผมนี่ตอนแรกก็ว่าทักตรงนี้ 60,000 อ๋อเพิ่มข้างนอกอีกใช่ไหมครับทำนี่ทับนี่ทับรูปละ 20,000 ทับอะไรโอ้โหต้องทักที่ไอตั้งแท่งน้ำครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินรอบนะครับตานะสุดยอดเก็บเป็น 300,000 รวมค่าช่างครับครับผมเดี๋ยวก็โปรโมทห้องพักให้แกด้วยห้องพักแกกี่ห้องครับตาตอนนี้ทั้งหมดมันมี10ห้องอ่ะ10ห้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาถ่ายบ้านของ10ห้องใช่มั้ยครับเดี๋ยวค่อยถ่ายบ้านค่อยถ่ายเบอร์ให้แกถ่ายทําอะไรนี่ครับผมอย่าลืมติดตามด้วยครับตาช่อง YouTube วัชรกรสร้อยจิตครับนี่ครับผมตาเราดูแลครับผมควบคุมให้อย่างดีครับผมโอ้สุดยอดครับผมงามแห้งมีแท่งน้ำครับเรียบร้อยครับผมงบประมาณ 300,000 เรียบร้อยหมดเลยครับป้าจะให้แกดู10ห้องแกที่มาอยู่นี่ปกติแกอยู่ห้อง10แกมาอยู่นี่เลยตอนนี้ย้ายมาดีโอ้บรรยากาศครับตาเดี๋ยวผมเดินรอบก่อนครับแกทำจะมาอยู่นี่บรรยากาศสวนนี้หลายไร่อยู่เนาะครับตาเนาะสวนนี้ไปถึงนู่นหลายไร่อยู่เนาะสามไร่ใช่ไหมครับร้านอาหารแล้วก็นี่ถึงตรงนี้ถึงร้านอาหารของอาหารของยายจิ๋มเจ้าเดียวกันครับผม
อย่าลืมมาพักของเก่าอยู่บ้านร้านอาหารบ้านสกลนะครับเด้อสิมีรีสอร์ทเดี๋ยวผมสิพาไปถ่ายห้องของเราครับผมแล้วก็ถ่ายตัวนี้ก่อนให้พี่น้องได้เห็นกันวันนี้เราอาจสิปล่อยให้เช่าหน้าตาเนาะต้องไปไกลๆครับผมมันจังที่ได้งามได้สวยใช่ไหมครับตาไม่มีสาวๆบ่ครับตาเขาไม่ให้มายุ่งตอนนั้นมันมายุ่งเรื่อยไม่ให้มายุ่งอ๋อครับมันมาเคาะห้องใครครับตาสาวๆบ่อ๋อสาวมาหากินเนาะอ๋อมาเคาะห้องเลยห้องเขาหาเขาเออหาลูกค้าที่เนาะหาลูกค้ามันก็หาเงินตอนนี้เกด่าไม่ให้มายุ่งเลยตาเดี๋ยวผมไปดูป้ายของป้ายห้องของแกนะครับครับผมนี่แหละครับผมตาเราดูแลแล้วมาเบิ่งความเรียบร้อยให้ของไม่ใหญ่เบาครับผมไม่ใหญ่เบาพอร้องว่านแล้วบอกว่ามาถ่ายให้แนวเห็นพอดีเขามาหาเราเมื่อนี้บ่เห็นเราเราออกไปข้างนอกครับบ้านสวย 300,000 ก็อยู่ได้ครับผมตัวนี้ผัวร่วมทุกอย่างนะครับผมร่วมทุกแต่งต้นใหม่แต่งหยังนําครับผมก็เลยนี่ครับสไตล์โมเดิร์นนะครับเบิ่งเอาด้วยครับพี่น้องเด้อรีสอร์ทนี่สิบ้านเราบ้านหลังนี้ถ้าพี่น้องต้องการอยากเห็นแบบเป็นยังกะเขาว่าเบิ่งได้ครับผมบ้านไม่ใช่เบาอยู่รีสอร์ทติดต่อได้ครับผมนี่ครับผมรีสอร์ทนี่ครับรีสอร์ทของไม่ใหญ่เบาครับผมติดต่อห้องเช่าโทร0884771551ครับผมเจ้าของห้องเช่าครับผมไม่ใหญ่เบาครับผมนี่ครับติดต่อได้ครับผมบรรยากาศแล้วก็โอ้สุดยอดครับผมหัวประมาณ 300,000 สามารถเข้ามาอยู่ได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านข้างนอกนี่ก็เป็นล้านอย่างดีเลยครับผมมีดอกไม้มีชวนชมมีโอ้หลายอย่างครับผมบ้านรูคลาสสิกเดี๋ยวให้รถเพิ่นออกไปก่อนครับผมสุดท้ายของเก่าครับผมมีศาลพระภูมินะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมจัดแต่งให้ยางามเลยครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมขอบคุณครับผมไม่ใช่เบาครับที่ได้ให้มาถ่ายแบบสวยๆงามครับผมบ้านนกดาวราคา 300,000 พร้อมอยู่รวมค่าช่างค่ายังเรียบร้อยครับผมเนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาครับผมหรือว่า1งานครับผม1งานบ่ถึง1งานดีครับผมว่าแต่ว่ามันก็สุดยอดนะครับเนาะใส่พื้นที่ได้ประโยชน์สุดหรูครับผมได้แบบอะไรยังให้พี่น้องได้เบิ่งกันคือโอเคครับก็มีของเก่าของยังครับผมถ่ายเบอร์ถ่ายยังให้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนแล้วครับผมร้านอาหารบัตรสกลครับผมร้านอาหารบัตรสกลอยู่ข้างหน้าครับเขามาได้ครับผมมีของพักบริการครับผมขึ้นละ300ก็มี400ก็มีครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับว่านอกก็สิออกไปแล้วร้านอาหารไม่ใช่เบาครับรถผมจอดอยู่นี่ครับผมเบิ่งจัดด้านนี้ก็คือสิบ่ค่อยสัตว์ปานใดนะครับเนาะค่าต้นใหม่ค่าสารพระภูมิครับผมพี่น้องโอเคนะครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมบ่าวน้องแต่ก่อนสวัสดีจิตก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากครับผมห้องเช่าไม่ใช่เบาครับผมร้านอาหารบ้านสกลเหลียวเข้ามาเลยครับผมนี่เป็นห้องเช่าไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เป็นทางถนนลาดยางครับผมขนาดนี้ก็เป็นถนนลาดยางครับสีเลนกําลังอัดคอนกรีตอยู่ครับอันนี้ก็เป็นของแม่ใหญ่จิ๋มครับผมนี่ครับแม่ใหญ่จิ๋มครับผมนี่ครับผมเป็นร้านอาหารครับผมร้านผัดไทยร้านอาหารบ้านสกลร้านผัดไทยบ้านสกลครับผมมาอุดหนุนกันได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมวันนี้ผมบ่าวน้องวัดกรซอยจิ๋มก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับผม 300,000 พร้อมอยู่นะครับเนาะครับผมขอลาแล้วครับเอาถอยไปเลยครับผมพี่น้อง
ต่อยไปบ้านหลังสวยๆมีรีสอร์ทอยู่พร้อมจะได้ครับเป็นพี่น้องผมครับผมจะได้ครับฝากมาอุดหนุนมาใส่บริการไหนได้ครับผมมีหยังครับผมเกี่ยวกับของปากของหยังก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมความสะอาดดีบอกเลยครับผมบ่ต้องห่วงสุดยอดครับพัดลมก็มีของแอร์ก็มีครับผมเสียราคา400ยังสิราคา300ครับผมนี่ครับผมร้านอาหารร้านปลาไทยครับผมมียายจิ๋มครับออกมาถนนใหญ่ครับผมนี่เลี้ยวซ้ายไปกับไปกราบเชิงครับผมเลี้ยวขวาไปกับไปผู้เหรอครับผมช่องจอมครับผม